ิกบ็อกซิ่งไทยไม่สนดราม่าเดินหน้าเตรียมทีมลุยอินดอร์เกมปลายปีแจงปมจิมมี่นักกีฬา LGBTQ ส่งเรื่องไปสหพันธ์โลกครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพลเอกกู้เกียรติศรีนาคานายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยได้จัดงานเลี้ยงให้กับนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยพร้อมทั้งสตาฟทุกคนที่ร้านทีเฮาส์รีสอร์ทพระราม6หลังจากที่ทีมคิกบ็อกซิ่งไทยชุด4เกมครั้งที่32คว้าไป3เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงครับ3เหรียญเงินของทีมคิกบ็อกซิ่งไทยครับประกอบไปด้วยประเภททาทามิกรกฎวิจิตรนาวีรุ่นไลท์คอนแทคน้ำหนัก63กิโลกรัมประเภทริงครับธนภัทรต้นโพสีโลคิกน้ำหนัก71กิโลกรัมสิทธิโชคนาคสวัสดิ์ฟูคอนแทคครับน้ำหนัก54กิโลกรัมส่วนอีก6เหรียญทองแดงครับประกอบไปด้วยประเภทริงครับนิตินาถพลับเพลิงครับฟูคอนแทคน้ำหนัก48กิโลกรัมเปี่ยมสุขเพิ่มขุนทดครับโลคิกน้ำหนัก48กิโลกรัมเฉลิมลาภสันติดงสกุลโลคิกน้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมชัยวัฒน์สังน้อยโลคิกน้ำหนัก57กิโลกรัมโอวาทเทียมยมโลคิกน้ำหนัก67กิโลกรัมและประเภททาทามิจิมมี่พิคเนตสุกหยิกน้ำหนัก69กิโลกรัมครับอย่างไรก็ตามครับระหว่างแข่งขัน4เกมเกิดกระแสดราม่าขึ้นอย่างมากมายกับทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยทั้งกรณีบัวขาวบัญชาเมฆไม่สามารถเดินทางไปคุมทีมได้รวมไปถึงกระแสดราม่าที่สหพันธ์กีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชียสั่งห้ามไม่ให้จิมมี่พิคเนตสุกหยิกที่เปิดตัวเป็นเพศทางเลือก LGBTQโชว์หมุนตัวบนสังเวียนโดยพลเอกกู้เกียรติครับกล่าวพอใจภาพรวมของนักกีฬาไทยแม้ผลงานจะไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้6เหรียญทองโดยมองว่าเกิดจากหลากหลายปัจจัยครับก็ต้องเรียนกับทุกท่านนะครับว่าทางสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยนั้นเรามีความพอใจในผลงานของน้องๆนักกีฬาทุกคนนะครับถึงแม้ว่าก่อนไปนั้นเราจะคาดหวังว่าน้องๆจะทำผลงานได้ดีกว่านี้นะครับแต่ก็เนื่องจากว่าปัจจัยหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมคาดว่าผมคิดว่าทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้นักกีฬาของเรานั้นอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จตามที่เราได้คาดการไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของสมาคมเราของนักกีฬาเรานะครับในการที่จะต้องไปปรับแก้นะครับเพื่อการเตรียมตัวในการแข่งในครั้งต่อๆไปครับแล้วผมเชื่อมั่นว่าน้องๆนักกีฬาของเรานั้นมีความแข็งแกร่งกันทุกคนนะครับมีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะ เดินหน้าเป็นตัวแทนของนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยได้นะครับในขณะนี้นะครับก็คงจะหลังจากที่กลับมาสู่ประเทศไทยนะครับก็คงจะไปพักผ่อนก่อนกลับไปบ้านนะครับแล้วก็เราก็คงจะมาเก็บตัวแล้วก็มาทบทวนนะครับทบทวนเขาเรียกทบทวนหลังการปฏิบัตินะครับว่าเรามีจุดบกพร่องอะไรยังไงเราคิดว่าเราเก่งแล้วนะครับแต่เราไปเจออุปสรรคอะไรหลายอย่างนั้นทำให้นักกีฬาเราอาจจะเตรียมการแบบหนึ่งอาจจะไปเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาของสมาคมเป็นปัญหาของผู้ฝึกสอนเป็นปัญหาของนักกีฬาที่จะต้องนำมาเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปครับด้านโค้ชเอกเอกรินทร์ทองมาครับผู้สอนทีมคิกบ็อกซิ่งไทยเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีดราม่าเหตุการณ์จิมมี่พิคเนตสุกหยิกหลังจากที่ถูกสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชียรายงานว่าแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากการเปิดตัวเป็นเพศทางเลือก LGBTQ พร้อมเตรียมทำหนังสือส่งชี้แจงถึงสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งโลกให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมถึงต้องการให้ทบทวนหลักเกณฑ์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากันในทุกระดับการแข่งขันครับก็กรณีจิมมี่เขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้ยมานานแล้วนะครับแล้วก็ทางเราก็ไม่เคยห้ามอะไรในการเขาที่เขาจะแสดงออกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้เหตุการณ์ก็เกิดจากการที่น้องเขาชนะแล้วเขาก็เกิดความดีใจเขาก็แสดงออกอย่างที่เราเห็นกันแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรก็น่ารักทุกคนในสนามก็รักเขาตบมือกองเชียร์เป็นน่าจะเป็นนักกีฬาไทยแทบจะน้อยคนที่คนเขมรเชียร์มากเลยเพราะว่าเขาน่ารักอ่ะเขาไนส์มากแล้วก็ทุกคนก็รักเขาเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการวอร์นิ่งมาจากสมาพันธ์ว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะครับว่าอาจจะเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นสิ่งที่สมาพันธ์คิดแล้วก็บอกให้ทางทีมไทยอ่ะ
เตือนมาทางทีมไทยว่าถ้าอย่าทำอีกก็จะไม่ให้น้องจิมมี่แข่งขันโดยการpending ไว้หยุดไว้ก็พอเราทราบเรื่องเลยเนี่ยเราเข้าใจตอนแรกก่อนว่าเกิดการประท้วงมาจากฝั่งผู้ต่อสู้ก็คือฝั่งเวียดนามซึ่งจริงๆแล้วในกติกาเนี่ยหลังจากแข่งขัน10นาทีเขาสามารถประท้วงได้อาจจะคิดว่าเกมแต้มผิดหรือถูกอะไรอาจจะโดนประท้วงเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็เลยนิ่งไปหนึ่งประมาณครึ่งวันเพราะว่ารอผลทีนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะเวลามันนานไปมันไม่มีผลออกมาสักทีเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่กรณีเวียดนามแล้วก็เราก็ไปถามพักพวกเพื่อนเพื่อนเวียดนามเขาก็บอกไม่ได้เขาไม่ติดใจอะไรเขาโอเคน่ารักแล้วก็เกมก็ไม่ได้ติดใจอะไรน่าจะเรื่องอื่นพอเราทราบตรงนี้เราก็ไปคุยเราก็เลยทราบว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้จากสมาพันธ์เราก็ยืนยันคุยกับท่านผู้บริหารก็น่ารักครับบินมาเลยแล้วก็คุยกันว่าถ้าเกิดจิมมี่ถูกแบนจริงเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราก็คุยกันว่าชัดเจนเลยล่ะถ้าไม่ให้จิมมี่แข่งณวันนั้นนะทีมไทยจะถอนเลยจะถอนทั้งทีมครับก็สุดท้ายทางสมาคมก็โอเคใช่พอไปคุยสังสัมพันธ์ก็อาจจะอธิบายอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาก็บอกว่างั้นขออนุญาตทำเป็นหนังสือมาว่าได้ทราบแล้วว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ให้เราเซ็นผมเองก็เซ็นแล้วก็ฐานะโค้ชแล้วก็ตัวนักกีฬาว่าจะไม่แสดงอะไรแบบนี้อีกซึ่งเราอยากให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับแล้วก็เรามาในตัวฐานะตัวแทนประเทศไทยเราก็อยากจะทำการแข่งขันให้มันเกิดความราบรื่นแล้วก็เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันทุกฝ่ายเราก็ยอมเซ็นไปครับน้องก็ได้แข่งต่อเจอเยอะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการวิธีการให้คะแนนซึ่งผมให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วว่ามันค่อนข้างจะไม่เหมือนกับตอนที่เราแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเราไม่พูดตรงนี้หรอกว่ามันไม่เหมือนอย่างไรแต่มันน่าจะไม่เหมือนกับชิงแชมป์เอเชียเพราะเช่นเรายกตัวอย่างว่าเตรียมทีมมาแบบนี้แบบคอส A แต่ว่าเรามาแข่งขันเจอคอส B อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนกันแล้วก็โค้ช1111ในสตาฟโค้ชเราซึ่งเป็นโค้ชชาวฝรั่งเศสก็ถูกห้ามเข้าสนามด้วยเหตุผลก็เป็นค่อนข้างจะส่วนตัวนิดนึงเช่นเขาบอกว่าการปฏิบัติตัวไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ได้คุยกับส่วนตัวแต่ที่ผลออกมาเนี่ยคือเขาไม่ให้โค้ชเข้าสนามโค้ชที่ปฏิบัติหน้าที่มา3เดือนเต็มกับเด็กซ้อมกับเด็กไม่ได้เข้าสนามก็เหมือนตัดแขนรับข้างนึงก็มีผลต่อการแข่งขันด้วยเช่นกันครับหลังจากนี้ในฐานะสตาร์โค้ชเรามีแผนที่จะยกระดับที่บ็อกซิ่งไทยยังไงบ้างในทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็ได้คุยกับท่านผู้บริหารแล้วนะครับก็ตอนนี้เราเหมือนกับสเต็ปก้าวลงไปอีกนิดนึงแล้วคุยกับองค์กรโลกอย่างนี้ผมบอกว่าเราฝึกคอร์ส A มาพอมาแข่งทำไมเราเจอคอร์ส B ซึ่งการแข่งขันเราไม่ใช่เราไม่เคยผ่านชิงแชมป์เอเชียหรือเกมใหญ่ๆไม่ใช่เราไม่เคยเราเคยผ่านมาแล้วแต่ณที่แข่งซีเกมทำไมเหมือนการตัดสินมันดูไม่เหมือนเดิมเราก็เลยถอยสเต็ปมานิดนึงแล้วเราก้าวคุยกับวาโก้โลกว่าเราจะทำแบบเนี้ยเราจะฝึกแบบเนี้ยถูกผิดอย่างไรเรามาคุยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเกมอ่ะมันเป็นอย่างเนี้ยอยากให้วาโก้โลกได้มาช่วยเราดูว่าว่ามันเป็นอย่างนี้หรือมันผิดหรือถูกอย่างไรเราจะได้ไปสู่สเต็ปที่ถูกต้องต่อไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของทัพนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยเตรียมจะเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมเอเชียนดอร์และมาชัดเกม2023ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ